สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพาไปเที่ยวนะคะถ้ำลอดนะคะที่เนินมะปางวันนี้เราจะพาเข้าไปในถ้ำเลยค่ะแต่ระหว่างทางเราก็เจอฝูงแพะนะคะมีชาวออสเตรเลียเป็นฝรั่งยืนเลี้ยงแพะอยู่เราก็เก็บภาพมานะคะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยกลางทุ่งนะคะแพะตัวเล็กๆน่ารักหากินหญ้าระหว่างทางที่เราขับรถมาบนถนนเส้นที่จะไปเนินมะปางนะคะระหว่างทางเราก็ประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะทุกคนแต่ทำให้เราเสียเวลาไปหลายนาทีอยู่ค่ะเพราะว่ารถเราโดนเหล็กทิ่มที่ล้อนะคะจนต้องหาที่ปะยางค่ะเราก็เลยต้องมาหาร้านปะยางก่อนดีนะคะทุกคนขับรถมาก็เจอเหล็กกลางทางนะคะเราจะเลี้ยวเข้าปั๊มก็เจอเหล็กที่หล่นอยู่บนถนนทิ่มลูกล้อรั่วเลยค่ะก็เลยต้องมาเปลี่ยนหนูเห็นก็ต้องเปลี่ยนเอายางอะไหล่มาใส่200 บาทสำหรับปะยางเสร็จแล้วเราก็ไปต่อนะคะไปค่ะไปเที่ยวถ้ำลอดกันค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลนะคะเนินมะปรางค่ะเราก็ขับรถเข้ามาในบริเวณอุทยานนะคะเข้ามามีถ้ำหลายถ้ำมากเลยค่ะเราก็จะแวะชมไปทีละถ้ำนะคะถ้ำแรกที่เราเจอก็คือถ้ำเรือค่ะเราก็ตัดสินใจจอดรถนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปเราไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าข้างในดูมืดมากแล้วก็ไม่มีคนเลยเราก็เลยกลัวเราก็ขอถ่ายเฉพาะข้างนอกนะคะเรามาถึงก็เย็นมากแล้วตั้งใจจะไปถ้ำรอดถ้ำรอดนะคะกลัวเวลาไม่พอนะคะเนี่ยค่ะปากถ้ำถ้ำเรืออ่านประวัติพอสังเขปก็เขาบอกว่าเป็นบริเวณที่มีทะเลนะคะมาก่อนเป็นน้ำทะเลก็จะมีซากสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะอยู่ในภายในถ้ำเรือนี้เป็นถ้ำที่มีน้ำค่ะมีน้ำอยู่ด้านในแล้วก็เหมือนเป็นเรือนะคะลักษณะเหมือนเป็นเรือเราอ่านแค่ประวัติข้างนอกนะคะแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อไปค่ะคือขับรถต่อไปยังถ้ำลอดนะคะนี่เราก็ขับมาก็เจอถ้ำเต่านะคะอันนี้ก็คือถ้ำเต่าเราก็ไม่ได้เข้าไปชมค่ะแล้ววันหลังเราจะมาชมนะคะเพราะว่าเวลาไม่พอค่ะเราก็ถ่ายแค่ด้านนอกนะคะก็สวยงามอลังการค่ะภูเขาสวยมากภูเขาปูนคือแบบดูแล้วประทับใจมากค่ะเราก็ขับรถต่อไปอีกนะคะมีป้ายบอกว่าถ้ำลอดตรงไปข้างหน้าเราก็ขับรถไปเรื่อยๆด้านในคือเป็นป่าไม้แล้วก็มีภูเขาอยู่ด้านบนสวยงามอากาศเย็นค่ะขับรถมาก็ประทับใจนะคะกับต้นไม้ที่
เขาปลูกไว้เป็นแถวเป็นซุ้มเป็นซุ้มต้นไม้เลยค่ะสวยงามด้านหลังก็เป็นภูเขาที่แบบเหมือนในหนังเลยค่ะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในหนังในฉากหนังจูราสสิคพาร์คสวยงามมากค่ะลองมาเที่ยวกันนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้สองข้างทางดูสดชื่นดูงามมากค่ะสวยงามมากประทับใจมากแล้วก็ขับมาเรื่อยๆสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำลอดนะคะที่บ้านมงเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างยิ้มแค่ฟูนะโอ้ยิ้มไม่ได้หรอก stop because you must careful stop it's okay it's okay ไอ้จิมเขาเดินด้วยถ่ายด้วยไงกลัวเขาตกWalk on the middle, na? On the middle. Okay. Stop. นี่ก็เป็นทางเดินนะคะเราเดินเข้าถ้ำกันเลยค่ะถ้ำลอดนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ้าวทำไมหยุดล่ะคะกลัวถ้ำเหรอเอ้ามันมืดอ่ะรอไฟฉายโอ้รอไฟฉายเมื่อไงเราเห็นแสงแล้วโอ้พี่พาเห็นแสงแล้วมาเห็นแสงแล้วอุ้ยอยากถ่ายรูปอ่ะเอาก็ถ่ายสิระวังเกาะราวไว้นี่นะคะเราก็เดินอยู่ในถ้ำลอดนะคะเราก็มีไกด์กิติมศักดิ์พานำถ้าไม่ดีก็จะตีหัวหมกไว้นี่เลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวส่องขึ้นมานี่นะคะด้านหลังรอสักครู่นี่นะคะมันก็จะมืดหน่อยนะคะเราก็ต้องใช้ไฟฉายนะคะช่วงนี้เดินด้วยความระมัดระวังเราถ่ายขึ้นมาก่อนจิมยังลงไม่ได้เดี๋ยวจิมไม่น่าโดอ๋อมันไม่มีที่จับมันไม่นี่จะจับมันไปรับไม่ได้ไม่เป็นไรนี่เลยไปแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็เดินเข้ามา I cannot, okay. จิมมาไม่ได้เนี่ยดูเลยเกิดธนวันจิม cannot นะเนี่ยธนวัน can do นี่มา careful อู้นกอะไรอะข้างคาวอ่ะนกหรือข้างคาวไม่รู้ว๊าว๊าโอ้โอเคยูโอเคจิมยูโอเคแม่ลงมาไปโอเคกูดโอเคแล้วน้ำจะไหลโอ้มีน้ำอุ้ยน้ำใสจ๋องเลยนี่นุ่นจะดีไหมได้ไหมนี่อ๋อที่ก้าวสะดวกนุ่นโอ้ก็ต้องไต่ไปนี่เออไปเนี่ยแล้วก็ไต่ลงต้นไม้กิ่งไม้เดี๋ยวฉายไฟฉายเดินลังได้นี่ค่ะเดินลังนี่เออไปงี้ไปฮึบโอเคไหนฮึบโอเคพอเห็นแสงแล้วเริ่มออกมาอุ้ยจิมตกน้ำป่อมแปมเสียงน้ำจ้ำเย็นไหมอ่ะตึมโอเค
เอาไฟฉายค่ะไฟฉาย worry snakes too no 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 snake no snake นี่คือถ้ำรอดคือต้องรอดจริงๆแล้วถ่ายดูข้างบนได้มีอะไรมั่งนี่คือหินงอกหินย้อยหินย้อยฮะ the light we need up front yeah yeah เขาบอกว่าสายไปข้างหน้าข้างบนก็จะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะฮะอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกเนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้เป็นรอยน้ำอ่ะเป็นคราบน้ำหยดอ่ะเนาะเป็นคราบน้ำที่เป็นหินปูนหยดเราก็เห็นแสงจากอีกฝั่งนึงนะคะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยอ่ะครั้งแรกอุ้ยมีน้ำหยดด้วยนี่วอเตอร์เนี่ยนี่น้ำหยดน้ำหยดตรงนี้หยดเมะลงมาขอให้เป็นสิ่งขอให้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หล่นลงมาถูกแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหยดนั่นน่ะน้ำหยดเมะหยดเป็นเองเลยมีแต่ความโชคดีทำรอดแล้วรอดมาแล้วเราก็จะเจอแต่ความโชคดีไปไหนๆรอดแล้วเอารู้รอดไหนก็รอดนี่สวยงามมากเลยหลังจากเมื่อวานนี้เราหาทางเข้าทางนี้ไม่เจอใช่เมื่อวานเรามาแค่ตรงนี้เรามาเข้าผิดด้านนะคะตอนนี้เราก็มาทะลุฝั่งนี้แล้วแล้วเราก็รอดภูเขาได้ตื่นเต้นอุ้ยนกตัวเดิมนกตัวเมื่อวานนกตัวเมื่อวานที่พี่แหลมตกใจอ่ะนี่นะคะเราก็มาทะลุจุดเมื่อวานนี้ที่เรามาแล้วเราไม่ได้เข้าไปเราไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าค่ำแล้วเพราะฉะนั้นฉันรออยู่ฝั่งนี้เลยเฮ้ย สู่เราตัวเรานี่นะคะภายในถ้ำก็ต้องเดินก้มๆนะคะไม่งั้นหัวจะโขกหินนะคะนี่คือพระสวยเนาะพระปางนาคปกสวยมีกลิ่นมีกลิ่นแบบกลิ่นค้างคาวเนาะกลิ่นฉี่กลิ่นฉี่ค้างคาวนี่นะคะหินแล้วก็ชินาร่าก็จะมีนูนอยู่ข้างหลังหินปูนโอ้พระเยอะหน่ะนู่นลุกเข้าไปกับพระนู่นสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้วาวมากเลยพี่สาวไหว้พระโอ้ดูสิผนังถ้ำสวยมากตรงพี่พานั่นน่ะไหนไหมน่ะสวยมากเป็นแวบๆด้วยนะถ้าเข้าไปดูใกล้ๆจะเป็นระยิบระยิบระยิบเป็นแวบๆแวบๆอ่ะเห็นเป็นแวบๆเป็นแวบๆใช่ใช่นั่นน่ะละเอียดมากเป็นแวบๆแวบๆแต่ว่าในโทรศัพท์มันไม่เป็นอ่ะไม่เป็นมันเก็บไม่ได้มันไม่ละเอียดขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ไฟนั่นน่ะเพราะฉันเดินแล้วกางเกงมันในมันหล่นค่ะเราก็เสร็จภารกิจนะคะออกจากถ้ำวันนี้ได้เข้าไปดูถ้ำได้สำเร็จนะคะพวกเราดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ออกจากถ้ำมานะคะนี่คือสะพานทางออกนะคะเราก็ออกมาทานอาหารเย็นกันนะคะนั่งกินบรรยากาศชิลๆที่ร้านนีน่าคาเฟ่นะคะอยู่ใกล้ๆกับถ้ำรอดละค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้เราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching Bye bye See you again next time